แม้จะมีข่าวเรื่องความสัมพันธ์ที่ระหองระแหงมาตลอดสำหรับคู่ของจันจิราจันพิทักษ์ชัยหรือจันจิไกอากับหวานใจพระเอกพันล้านมาริโอเมาเริ่มเนื่องจากพักหลังๆมานี้ไม่มีภาพหวานๆออกมาให้เห็นซึ่งสาวจันจิเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าความสัมพันธ์ยังปกติดีอาจจะมีทะเลาะบ้างแต่ไม่มีปัญหาใดๆแน่นอนล่าสุดนี้สาวจันจิได้โพสต์ภาพแฟนหนุ่มมาริโอลงในอินสตาแกรมของตัวเองพร้อมกับข้อความอวยพรวันเกิดอายุครบ30ปีว่า30ที่ H2018.12.04 วันเกิดปีนี้พี่โอมีครบทุกอย่างแล้วเพราะพี่โอขยันทำงานหนักไม่เคยบ่นให้ได้ยินเลยพี่โอมีแต่คนรักมีแต่คนรักคนเอ็นดูเพราะพี่โอเป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนดีกับทุกคนงั้นขอให้พี่โอมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆเบบี้เฟสตลอดไปงานนี้มีเพื่อนดาราในวงการบันเทิงเข้ามาแซวเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเต้ยจรินพรที่เข้ามาบอกว่าน่ารักก้าวสุภัสราที่แซวในความหวานว่าโยโยยาไอสรัญญูบอกว่าเป็นข้อความที่น่ารักมากนับเป็นภาพและข้อความที่สยบข่าวรักร้าวได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะไม่ได้หวานออกสื่อบ่อยๆแต่นานๆหวานทีก็น่าอิจฉาไม่เบาเลยนะครับ